แนะนำอุปกรณ์ตัวใหม่นะครับสำหรับสายแคมปิ้งนะฮะแล้วก็เป็นตัวช่วยในการเพิ่มแสงสว่างสร้างบรรยากาศให้กับการเที่ยวการพักผ่อนของเรานะครับถามว่าตัวนี้นี่นะครับอันดับแรกเลยนะฮะเวลาเราสั่งของนะครับเราก็ต้องมาดูก่อนว่าการแพ็กเกจของทางร้านเนี่ยเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็คือมาในกล่องแบบนี้นะฮะแล้วก็มีการกระแทกด้านในอีกชั้นนึงนะครับอันนี้ผมแกะนะครับแล้วก็มาในส่วนของแพ็กเกจนะครับตัวสินค้าก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะฮะนี่นะฮะก็คือกล่องมีลักษณะแบบนี้เลยนะครับรู้สึกว่าทางร้านบอกว่าจะมีการเปลี่ยนรุ่นฮะอันนี้ก็น่าจะเป็นรุ่นใหม่แล้วนะครับนะครับตัวนี้นะฮะนี่ครับเรามาดูกันว่าภายในเนี่ยประกอบด้วยอะไรนะฮะอันนี้คืออะไรเดี๋ยวเรามาดูอีกทีนะฮะก็มีซองกันกระแทกมาให้อย่างดีนะครับเพื่อป้องกันอีก1ชั้นนะครับสำหรับการเซฟในส่วนของวัสดุนะครับนี่นะฮะคือผมจะต้องเทสร้านดูก่อนนะครับว่าเวลาเราสั่งซื้อของมาเนี่ยนะครับเขาดูแลลูกค้าดีระดับไหนนะครับอันนี้ก็ถือว่าโอเคนะฮะดูมีสายมาให้สำหรับชาร์จเป็น Type C นะฮะเสียบ USB แล้วก็เป็น Type C เสียบเข้าไปในตัวไฟได้เลยนะครับจะอยู่ด้านบนนะฮะนี่นะครับคือดูดีไซน์เขานะครับค่อนข้างจะสวยงามนะฮะนะครับสามารถที่จะพกพาได้ง่ายเพราะมีคลิปนะครับสำหรับท่านที่ต้องการล็อกครับเข็มขัดนะครับใส่เข็มขัดได้แบบนี้นะครับตัวนี้คืออะไรอันนี้ให้ดูก่อนเลยเป็นขาตั้งไปด้วยแล้วก็เป็นโคมไฟไปด้วยนะฮะแล้วเราถามว่าเราจะเปิดนะครับดูนี่นะฮะนี่คือความสว่างนะครับนะครับสามารถที่จะซูมแสงได้นะฮะซูมแล้วก็ขยายได้นะครับนี่นะฮะนี่เลยครับถ้าเราต้องการให้ความสว่างมันอยู่ในพื้นที่ของเรานะครับเราก็ใช้แบบนี้ได้นะครับแล้วก็ตั้งนะฮะนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับหรือใครต้องการที่จะห้อยนะฮะก็จะมีส่วนของถุงห้อยมาให้เราร้อยเข็มขัดได้นะครับขนาดแบบนี้เลยนะฮะน้ำหนักเบานะฮะน้ำหนักเบาไม่หนักนะครับไฟสวิตช์เป็นสีเขียวนะครับสีเขียวแบบนี้เลยนะฮะนี่นะครับก็ปลดออกได้นะฮะพกพาง่ายนะครับแล้วก็มีไฟนี่กระพริบมาให้นะครับนี่นะครับสร้างบรรยากาศนะครับเป็นไฟสีเหลืองแบบนี้เลยนะฮะสวยงามนะครับผมว่าโหถูกมากเลยราคาก็ถูกด้วยนะครับแล้วประเด็นคือตัวสินค้านี่คือบอกเลยว่าผมไม่คิดว่าเขาจะออกแบบมาได้ดีขนาดนี้นะปกติเราซื้อของเนี่ยนะฮะราคาระดับเนี้ยร้อยกว่าบาทไม่น่าจะได้ดีอ่ะร้อยสองร้อยเนี่ยนะฮะราคาหลักร้อยเนี่ยคือถ้าจะซื้อของนะครับที่มีคุณภาพจริงเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเราเจอเนี่ยก็จะเป็นหลักพันนะหลักไม่พันก็ได้4 500ขึ้นนะครับจนถึงหลักพันก็จะได้ของมาแบบเกรดดีอย่างนี้เลยแต่นี่วัสดุของเขาไม่กองแกงนะฮะแข็งแรงทนทานนะครับใช้งานได้ดีทีเดียวนะฮะอันนี้คือบางทีเราก็คิดว่ามันเป็นไฟฉายธรรมดาเนาะด้วยที่ว่าเราซื้อผมก็ซื้อบ่อยนะครับในส่วนของไฟฉายเนี่ยซื้อบ่อยมากนะฮะแต่ก็อาจจะเจอผิดหวังบ้างสมหวังบ้างนะฮะนะครับก็แต่ว่าตัวนี้ถือว่าโอเคนะครับส่วนราคากับตัวสินค้าเนี่ยถือว่าโอเคเลยทีเดียวนะเนี่ยนะครับมีไฟตัวนี้มาให้ด้วยสร้างบรรยากาศนะครับสำหรับใครที่สายแคมป์นะครับอยากจะไปเดินป่านะครับเดินป่าตั้งแคมป์นะครับตัวนี้ตอบโจทย์หมดเลยนะฮะเป็นไฟส่องสว่างภายในเต็นท์ก็ได้นะครับสร้างบรรยากาศนะฮะหรือใครต้องการที่จะใช้เป็นไฟฉายก็ทำได้นะครับซูมแสงได้นะครับนี่นะฮะซูมเข้าออกได้นะครับนะแล้วก็มีขาตั้งถ้าเราต้องการเป็นโคมนะครับไม่ใช้ตัวด้านบน